การสุดขั้ววันนี้อยู่กับสวิฟฮะสวิฟคันสีเหลืองอันนี้แหละครับหลายคนคงเห็นอีโคคาร์มาเยอะนะครับเห็นสวิฟมาเยอะแต่ว่าสวิฟหลายคันก็มีวิธีการตกแต่งที่หลากหลายนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่ตกแต่งได้ผมชอบนะโดยเฉพาะสีแล้วก็โดยเฉพาะของคอนเซปต์นะครับเพราะเจ้าของรถเองครับเขามีคอนเซปต์น่ารักมากที่ทำสีนี้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมาจากอะไรนะครับช่วงหน้าผมจะพาไปไขข้อข้องใจครับว่ามันมาจากอะไรแต่ที่สำคัญครับมันมีเรื่องราวของมันมันมีความน่าติดตามของตัวมันนะครับก็ตามภาษาครับของคันสุดขั้วครับผมไม่เคยบอกว่ารถที่จะออกในรายการคันสุดขั้วต้องเป็นรถที่สุดที่สุดแพงที่สุดเจ๋งที่สุดแต่ผมบอกว่ารถในรายการคันสุดขั้วเป็นเลยเป็นรถที่มันมีแรงบันดาลใจของแต่ละคนครับมันมีความภาคภูมิใจมันมีเรื่องราวของเจ้าของรถเขาเองนะครับนั่นคือคันสุดขั้วครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคันเป็นคันสุดขั้วของคนทุกๆคนอยู่แล้วนะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับเขาครับเจ้าของรถสวิฟต์สีเหลืองคันนี้ครับเรามาอยู่กับขารับเชิญในเทปนี้นะครับสีสันจัดจ้านมากสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรครับหนุ่ยครับผมหนุ่ยครับคอนเซ็ปต์ก่อนเลยก็เป็นสไตล์แต่งแบบ JDM ฮะครับครับผมรถเดิมมันสีนี้ปะไม่ฮะสีดำฮะเหรอเป็นสีดำแล้วที่ผมชอบสีเหลืองก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมาตอนแรกแว็บสติ๊กเกอร์แล้วมันเหมือนกับมันเป็นรอยเยอะแก้เยอะกันก็เลยทำสีเลยเวลาเราแรปสติ๊กเกอร์ลงไปเนี่ยพอมันลอกปุ๊บมันก็จะเป็นรอยกาวใช่ไหมมันพอมันเสียจุดนึงมันต้องเปลี่ยนหนังแผ่นประมาณนั้นเพราะว่าเวลาอย่างที่เคยเทปก่อนหน้านี้ครับที่คุยกันเรื่องสติ๊กเกอร์เนี่ยสติ๊กเกอร์มีหลายเกรดแล้วเวลาใช้งานไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะถ้าเผื่อใช้งานไปสักพักนึงมันก็จะลั้นดึงขึ้นมาใช่ไหมมุมมันก็จะเผยเลยเกิดความรำคาญใจทำสีมันซะเลยใช่แล้วผมใช้รถบ่อยด้วยช่วงนั้นแล้วมันเป็นรอยบ่อยจัดก็เลยแบบไม่ไหวแก้ก็เลยทนดีกว่าแก้ทีนึงก็อย่างที่บอกคือต้องรอทั้งชิ้นใช่ใช่ไหมครับเพราะถ้าปะเอามันจะไม่ค่อยเนียนมันจะไม่ค่อยสวยเพราะปะสมมติเป็นรอยตรงนี้นิดนึงแล้วเราไปปะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องลอกทั้งแผ่นใหม่ก็เลยเป็นที่มาของรถสีนี้ครับผมแต่สีนี้มันเห็นบอกมันมีคอนเซปต์จากการ์ตูนด้วยใช่ฮะเป็นการ์ตูนอะไรครับโปเกมอนฮะเป็นโปเกมอนปิกาจูฮะอ๋อนิดนึงถ้ามึงมีหางก็ใช่เลยอ่ะคือถ้าคุณผู้ชมชอบในสไตล์การแต่งรถครับบางคนเขาก็จะมีสีที่เป็นสีธีมสีเมนของเขาใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ก็จะเป็นปิกาจูใช่ครับเลยมาแนวนี้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับสวิฟต์เนี่ยปกติแล้วเขามีแนวในการแต่งหลายทางไหมหลายฮะก็ขึ้นอยู่กับคนชอบแนวแต่งแบบว่าเลือกของแบบมาใส่แบบว่าจากญี่ปุ่นหรือจะเป็นแบบในไทยเป็นคัสตอมเมดเอาอย่างเงี้ยแล้วแต่ส่วนตัวเราเป็นยังไงครับผมตอนแรกก็เป็นเหมือนแต่งแนวแบบคัสตอมเมด
ช่ในไทยเหมือนกันเป็นของแต่งในไทยพูดง่ายๆคือราคาตามทุนทรัพย์อ่ะใช่ก็ค่อยขยับมาเรื่อยๆทีละนิดนิดค่อยเปลี่ยนมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วทีนี้ผมมองว่าแต่งเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันรถไม่ได้อยู่ได้นานกว่าความสดอยู่นานกว่าก็เลยหาค่อยๆหามาใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นคือค่อยๆเติมใช่ฮะมีภาพในใจไหมครับภาพสำเร็จก็ตอนนี้ยังครับเพราะว่ามันก็ยังเหลืออีกพอสมควรอยู่อันนี้มันเป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะครับเป็นไปตามความอยากใช่ใช่เป็นไปตามความอยากในใจผมว่าแต่งรถมันไม่ค่อยมีสิ้นสุดอ่ะมันไปได้เรื่อยๆเท่าที่ทำมานอกจากทำสีแล้วทำอะไรบ้างเอาข้างนอกก่อนข้างนอกก็มีกันชนหน้าครับฝากระโปรงครับสเกิร์ตข้างครับมีล้อครับเบรกครับโช๊คสปอยเลอร์ครอบฝาหลังดินหน้ากันชนหลังไอ้ที่พูดทั้งหมดนี่ไปดูอินเสิร์ตนะครับกูขี้เกียจเดินนะครับเพราะถ้าเดินมูนี่เดินรอบรถเอาง่ายๆอ่ะฝาโปร่งหน้าที่เห็นผ่านๆตาเป็นเคปลาร์คาร์บอนครับผมอันนี้เป็นเคปลาร์แท้ใช่ไหมครับผมเพราะหลายคนบางคนใช้วิธีทุลทรัพย์น้อยสติ๊กเกอร์เอา